ขออนุญาตเปิดไลฟ์ยังไม่ได้เปิดไลฟ์นะสวัสดีค่ะครูจอย Business Expert สอนสร้างธุรกิจด้วยออนไลน์นะคะถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่เข้ามาในออนไลน์อุ้ยยุงตอบยุงเร็วๆนะตอบยุงเร็วๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาในออนไลน์นะคะแล้วก็อยากมีรายได้อยากพัฒนาตัวเองอยากเติบโตอยากเห็นคุณค่าของตัวเองอยากโตจากข้างในไม่ใช่แค่ภาพนะคะก็ติดตามกันเอาไว้ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจความรู้โค้ชครูหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในสายให้คุณค่าให้ความรู้นะคะก็สามารถจะติดตามช่องของจอยเอาไว้ได้ในทุกๆช่องทางนะคะ Facebook YouTube TikTok แล้วก็ IG ชื่อนี้เลยนะคะครูจอย Business Expert สอนสร้างธุรกิจด้วยออนไลน์นะคะอ่ะก็เมื่อวันอาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ไปบูทแคมป์มานะคะไปจัดบูทแคมป์ให้กับนักเรียนนะคะฝึกวิชาสตาร์หน้ากล้องที่เขาใหญ่โอ้โหสุดยอดมากใช่ไหมน็อตมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะคุณเคยป่ะว่าไปคลาสใดคลาสหนึ่งแล้วรู้สึกแบบโหเสียดายตังจังวะไม่เห็นได้เลยคือจะบอกว่าจอยเป็นคนหนึ่งนะที่เรียนเยอะมากแล้วจอยก็พูดคำเนี้ยเยอะมากว่าไม่เห็นได้เลยเลยว่ะบางทีเสียเงินไป5-6-7 หมื่นไม่เห็นได้เลยว่ะฉันไม่เห็นรู้สึกว่าฉันได้อะไรเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยฉันแบบมันรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราจ่ายไปอะค่ะแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าทุกคนที่ไปบูตแคมป์จอยเนี่ยเขาพูดว่าโหมันเกินความคาดหมายโหมันประทับใจมากโหตัดสินใจไม่ผิดเลยที่มาอย่างมีพี่คนนึงนะคะพี่อีทมาจากเยอรมันพี่อีทบอกว่าพี่อีทบินมาจากเยอรมันนะคะเพื่อคลาสนี้โดยเฉพาะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้ตัดสินใจมาน่ะจะเสียใจมากๆเอออ่ะทีนี้เวลาเราได้ยินสิ่งเหล่านี้ค่ะจะรู้สึกยังไงปลื้มใจป่ะคือจะบอกเลยว่าจะดีใจมากนะคะเพราะว่าถามว่าสำหรับจอยนะคือจอยตั้งใจมากๆกับทุกงานแหละไม่ว่าจะทำอะไรนะไม่ว่าจะสอนจะอะไรทุกอย่างอ่ะจะเป็นคนที่ทุ่มเทสุดๆอย่างงานนี้ยิ่งบูตแคมป์อันเนี้ยค่ะมันเป็นความฝันของจอยที่จอยเล่าให้ฟังบ่อยๆเนาะมันเป็นความฝันแบบของจอยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่จอยแบบว่าโหแบบทำแบบคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเราแบบตั้งใจแล้วก็ทำมันแบบด้วยมือเลือกเองทุกอย่างนะคะขนาดแบบว่าอาหารนะเลือกทุกเมนูไปจัดโต๊ะอาหารเนี่ยคือไปก่อนวันนึงนะเพื่อไปเลือกว่าจะเอาตรงนี้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 นะคะเลือกเองทุกจุดทุกมุมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่งานมันออกมาจะบอกเลยว่าถามว่ามันเกินความคาดหมายไหมสำหรับจอยนะมันคือสิ่งที่จอยทำแบบเต็มที่แล้วมันก็ได้แบบเต็มที่จอยทำร้อยแล้วมันได้ร้อยมันไม่ได้เกินหรอกมันเป็นสิ่งที่จอยตั้งใจให้มันเกิดขึ้นค่ะมันเป็นสิ่งที่จอยตั้งใจแล้วก็คาดหวังสิ่งนั้นอยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าคนที่เขามาเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้เคยมาอะไรแบบที่แบบคนแบบใส่ใจที่ทำให้เขาขนาดนี้เขาก็จะรู้สึกว่าโหมันเกินความคาดหวังมันแบบเหนือคำบรรยายจริงๆนักเรียนจะบอกแบบนี้นะคะเหนือคำบรรยายโอ้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสถานที่อาหารแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่จอยสอนเนื้อหาการเรียนการให้ความรู้ที่จะทำให้คุณพัฒนาคือทุกคนนะคะที่ไปด้วยกันในแคมป์เนี้ยพัฒนาขึ้นทะลุขีดจำกัดคือจากที่ทำไม่ได้ก็กลายเป็นทำได้ดีจากที่แบบไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะอัดได้36คลิปน็อตบอกว่าปกติเนี่ยปีหนึ่งยังอัดได้ไม่ได้เลยมั้ง36คลิปอะแต่ไปบูตแคมป์แค่แบบ1วัน1คืนอะอัดไป36คลิปแล้วจอยไม่ได้ให้อัดคลิปแบบกระเรกราดอัดอะไรก็ได้ไม่ใช่นะคือทุกคลิปที่อัดออกมาไม่ได้เน้นแต่ปริมาณแต่มันต้องมีคุณภาพเพราะเราสอนก่อนจะให้ไปอัดเนี่ยสอนมีการแข่งขันนะคะสอนก่อนไงคุณจะรู้ทั้งเทคนิคการอยู่หน้ากล้องบุคลิกการใช้มือใช้ไม้ใช้น้ำเสียงความสำคัญของการสื่อสารของการพูดเทคนิคปลดล็อกการพูดยังไงให้แบบว่ามันมีอินเนอร์จากข้างในอะค่ะเราจะทำยังไงให้คำทุกคำที่เราพูดออกมานะมันมีความหมายอ้อยไอ้ยุ่งตัวนี้ตายแล้วมันจะต้อง อ่ะใครเป็นแบบจอยมั้งคะทะเลาะกับยุ่งตลอดเวลาทำให้ทุกคำของคุณที่มันพูดออกมานะคะมันมีความหมาย
มันไม่ใช่สักแต่จำมาท่องมาพูดไร้อารมณ์ไร้พลังงานไร้ความรู้สึกค่ะสิ่งที่แตกต่างระหว่างคนที่เป็นมืออาชีพกับมือสมัครเล่นอ่ะมันอยู่ที่ตรงไหนหรือว่ามันอยู่ที่การถ่ายทอดมันอยู่ที่การพูดค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งนี้มันเลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆจริงๆคุณอาจจะบอกว่าการเข้ามาในออนไลน์น่ะมันเอาปริมาณเข้าสู้อ่ะเราต้องรู้สิ่งนี้ก่อนนะคะว่าการอัปริมาการทำออนไลน์เนาะหรือว่าการทำคลิปวิดีโออะค่ะมันมีหลายสเต็ปมันมีสเต็ปมันก็ต้องมีใช่ไหมอ่ะฉันเป็นระดับอนุบาลระดับประถมระดับมัธยมระดับมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นสเต็ปหนึ่งอะมันใช่ค่ะที่คุณต้องเอาปริมาณเข้าสู้คุณอย่าเพิ่งไปคำนึงถึงความเพอร์เฟกต์หรือว่าคุณภาพก่อนเอาปริมาณมาก่อนเพราะปริมาณมันจะทำให้คุณพัฒนาแล้วก็เก่งมากขึ้นแต่ว่าวันนี้คนในออนไลน์เข้าใจผิดคุณคิดว่าคุณแค่เอาปริมาณเข้าสู้ตลอดเวลาคุณไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพเลยคุณแม่งยิงคลิปออกมาแบบเยอะมากเยอะมากเยอะมากแต่สุดท้ายค่ะมันไม่ได้อะไรค่ะมันคือการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำแล้วช่วยถามเลยว่าสมมติว่าโอเคเดือนนึงคุณทำแล้วคุณไม่ได้อะไรอ่ะมันโอเคอยู่ใช่ปะสวัสดีค่ะพี่มณีหนึ่งเดือนผ่านไปไม่ได้อะไรมันยังโอเคสองเดือนล่ะสามเดือนล่ะสี่เดือนล่ะห้าเดือนล่ะปีหนึ่งล่ะแล้วถ้ามันยังไม่ได้อะไรอยู่จากการยิงแบบยิงกราดของคุณอ่ะคุณจะยังโอเคอยู่ไหมไหนบอกหน่อยว่าคุณจะไม่โอเคที่กี่เดือนคะอ่ะใครอยู่ลองพิมพ์มาหน่อยตอนนี้นะคะกำลังแบบว่าหงุดหงิดกะยงตัวนี้มากเรายังไม่สามารถกำจัดมันได้นะคะอ่ะคุณจะโอเคกับการที่ยิงกราดไปแบบว่าไม่ได้อะไรอ่ะไปได้กี่เดือนเออคุณจะคิดว่าได้กี่เดือนคะอย่างพี่แอนทำมากี่เดือนแล้วพี่แอนก็รู้สึกว่าพี่แอนทนไม่ไหวแล้วเว้ยพี่แอนก็ยิงกระสุนเปล่ามาหลายเดือนนะคะจนพี่แอนรู้สึกว่าพี่แอนไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยสิ่งที่พี่แอนทำคือพี่แอนมาเรียนเมนทอร์เลยพี่แอนมาลงเมนทอร์เลยเพื่อให้วันเนี้ยมันทำให้ไอ้ที่เรายิงกระสุนแบบกราดเกลื่อนนะคะมันตรงเป้ามากขึ้นใช่ป่ะ7เดือนอ่ะพี่แอน7เดือน7เดือนเริ่มแบบรนรานใช่ อ่ะพี่แอน7เดือนเริ่มรนรานใช่เริ่มรนรานอ่ะคุณทนได้กี่เดือนคุณจะทนได้กี่เดือนคะแล้วจะถามว่าวันนี้พี่แอนมาเรียนเมนทอร์เนี่ยหลังจากเรียนไปเกิดอะไรขึ้นกับพี่แอนพี่แอนมีเพจบริษัทมาจ้างทำเพจดูแลเพจได้เดือนนึงเกือบ6หลักพี่แอนมีคนติดต่อมาให้ไปโคชชิ่งเซลล์พี่แอนเริ่มเปิดคอร์สมีนักเรียนมาเรียนเห็นไหมมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการพัฒนามันเกิดจากการที่วันนี้มันไม่ใช่แค่ทำเอาปริมาณอย่างเดียวการทำเอาปริมาณมันอยู่แค่ระดับอนุบาลค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าโอเคฉันผ่านอนุบาลมาแล้วคือผ่านอนุบาลคืออะไรคือโอเคมันก็ทำได้แล้วละว่ะมันก็ไม่อายกล้องแล้วมันก็พูดได้แล้วมันก็พอจะแบบว่าอยู่หน้ากล้องได้ไม่เขินอายแล้วอะสิ่งต่อมาที่คุณต้องทำค่ะไม่ใช่เอาแต่ปริมาณแค่นั้นคนส่วนใหญ่เขาบอกคุณแค่นั้นใช่ไหมล่ะคุณรู้แค่นั้นใช่ไหมล่ะเพราะคุณไม่เคยคิดที่จะพัฒนาให้มันมากขึ้นแต่ถ้าคุณรู้ว่าวันนี้ปริมาณอย่างเดียวมันไม่ได้ช่วยอะไรค่ะไม่ช่วยค่ะมันจะต้องพัฒนาในสเต็ประดับต่อไปอย่างนักเรียนที่เขาไปเรียนกับจอยในบูทแคมป์อ่ะเขาก็มีบางคนที่อนุบาลเหมือนกันอ่ะอนุบาลเขาไปเรียนกับจอยวันนั้นเขาก็เริ่มพัฒนาอนุบาลของเขาค่ะเป็นจากที่ไม่เคยทำคลิปอ่ะเขาก็ทำได้คนที่ทำได้อยู่แล้วเขาก็พูดได้ดีมากขึ้นคนที่พูดได้ดีอยู่แล้วบุคลิกก็ดีขึ้นการใช้น้ำเสียงการใช้ท่าทางการใช้ภาษากายก็ดีขึ้นการถ่ายทอดอารมณ์ก็ดีขึ้นการพูดเป็นจังหวะก็ดีขึ้นใช่ป่ะเพราะแต่ละคนมันอยู่คนละที่แต่คนที่จะได้เงินค่ะคนที่จะสามารถสร้างเงินได้มันคือคนที่เขาพัฒนาค่อยๆพัฒนาเติบโตขึ้นไปเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าแค่เอาปริมาณมาอย่างเดียวแล้วคุณจะชนะอย่าคิดว่าแค่ยิงสุ่มยิงมั่วเอาปริมาณกราดอย่างเดียวแล้วคุณจะได้ตังค์ค่ะมันไม่ใช่วันนี้คุณเห็นอยู่แล้วว่าในออนไลน์น่ะมีคนทำออนไลน์เยอะมาก
พราะฉะนั้นเหตุผลอะไรที่เขาต้องเลือกคุณคะในเมื่อทุกคนกราดยิงเหมือนกันหมดเลยค่ะทุกคนหวานแหเหมือนกันหมดเลยค่ะทุกคนเอาปริมาณเข้าแข่งขันกันหมดเลยค่ะโอ้มากันเยอะค่ะไลฟ์สดทั้งวันเลยค่ะไลฟ์สดทั้งวันเลยค่ะทำคลิปเยอะมากเลยค่ะไม่เห็นได้เลยค่ะสุดท้ายคุณก็จะแพ้ใจตัวเองนั่นแหละนะคะไม่แพ้ใครหรอกจริงวันนี้การอยู่ในออนไลน์มันไม่ใช่การแข่งกับใครเลยนะมันคือการแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเองแบบไหนแข่งกับตัวเองแบบไหนรู้ไหมแข่งกับตัวเองแบบที่เราทำยังไงที่จะทำให้เราอะเก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นตลอดเวลาถ้าหากวันนี้คุณเอาแต่แข่งกับคนอื่นคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะแข่งเรื่องอะไรด้วยซ้ำจริงไหมคุณแข่งเรื่องอะไรอ๋อไอ้นั่นทำหนึ่งคลิปฉันทำสองคลิปหรอไอ้คนนั้นเปิดหนึ่งคอร์สฉันเปิดสองคอร์สหรอยังไงคุณแข่งไง คุณแข่งแบบไหนจริงๆแล้วนะคุณไม่ได้แข่งด้วยซ้ำแต่คุณอิจฉาค่ะเปรียบเทียบค่ะใช่ไม่ใช่คุณไม่ได้แข่งด้วยซ้ำแต่คุณเอาใจอะไปเครียดแค้นไปริษยาไปรู้สึกแย่แล้วก็กดตัวเองต่ำลงอ่ะมีคนมีสองแบบค่ะแบบที่หนึ่งกดตัวเองต่ำลงเห็นคนอื่นทำได้ได้ผลลัพธ์ได้ดีกดตัวเองต่ำลงคือด้วยการบอกตัวเองว่าเราแม่งห่วยว่ะคงทำไม่ได้หรอกคงแบบไม่เหมาะกับเราหรอกเพราะว่าเราไม่ได้เก่งอ่ะเราสู้เขาไม่ได้เขาโอ้โหเขาโคตรเก่งเลยเขาทำมาก่อนเขาแบบเป็นหมอเป็นครูเป็นอะไรเงี้ยอ่ะกดตัวเองให้ต่ำกับคนอีกแบบนึงอันนี้จะชอบเหยียบคนอื่นเพื่อที่จะดึงตัวเองขึ้นไปสูงคือทำแบบไหนเห็นคนอื่นได้ดีค่ะก็ไปจมเขาจมสับพวกนี้มาจากอบป้าทางนั้นนะคะสับพวกนี้มาจากอบป้าทางนั้นไปแบบไปดูถูกเขาไปจับผิดเขาไปพยายามจะวิพากษ์วิจารณ์เขาเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกดีไปทำให้คนอื่นรู้สึกต่ำลงเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกสูงขึ้นอ่ะอันนี้เป็นคนอีกแบบนึงซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่จอยพูดมาค่ะมันไม่ใช่การแข่งมันไม่ได้เรียกว่าแข่งค่ะถ้าคุณจะแข่งคุณต้องแข่งที่ความสามารถแข่งที่การพัฒนาโอเควันนี้เขาคนนี้พูดไม่รู้เรื่องฉันพูดเก่งกว่าเขาอันนี้ยังโอเคหน่อยฉันพัฒนาการพูดของฉันให้เก่งมากขึ้นหรือคนนี้ขายไม่เป็นตอบแชทไม่ได้แต่ฉันจะไปพัฒนาให้ฉันเนี่ยตอบแชทได้เก่งขึ้นให้ฉันปิดการขายได้มากขึ้นอ่ะคนนี้สอนไม่รู้เรื่องไว้เฮ้ยทำซูมไม่เป็นไว้เฮ้ยอ่ะวันนี้ฉันจะไปทำให้ฉันเนี่ยสามารถเปิดคอร์สสอนสดผ่านซูมได้ถ้าคุณจะแข่งแบบนี้ดิไม่ใช่แข่งแบบเอาตัวไปเปรียบกับคนอื่นเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นค่ะมันไม่ใช่การไปแข่งเว้ยเฮ้ยถ้าคุณจะแข่งคนเดียวที่คุณจะแข่งค่ะคือตัวเองแล้วเวลาแข่งกับตัวเองคือการที่วันนี้เราจะต้องเห็นว่าทุกวันน่ะเราเก่งมากขึ้นเราพัฒนามากขึ้นเรามีทักษะมากขึ้นเราเรียนรู้มากขึ้นเราทำได้มากขึ้นเราพูดเก่งมากขึ้นเราสอนเก่งมากขึ้นเราไลฟ์สดเก่งมากขึ้นเราทำคลิปเก่งมากขึ้นเราพูดรู้เรื่องมากขึ้นอันนี้ตั้งหากค่ะคือการแข่งอย่าไปแข่งกับใครหรือถ้าจะแข่งกับตัวเองก็แข่งแบบนี้นะคะแข่งแบบนี้ได้ปะวันนี้ฉันดูดีมากขึ้นได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ทีเนี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าอะไรค่ะที่ทำให้คุณน่ะไม่ทำอะไรที่ทำให้คุณไม่ทำไหนใครอยู่ตรงนี้ลองพิมพ์มาบอกจอยหน่อยว่าคุณมีอะไรบ้างคะที่คุณคิดว่าคุณอยากทำแต่คุณก็ไม่ได้ทำสักทีหนึ่งมีป่ะมีป่ะอย่างเช่นฉันอยากทำคลิปฉันอยากทำคลิปออกมาเยอะๆแต่ฉันก็ไม่ได้ทำสักทีหนึ่งอ่ะอยากไลฟ์สดก็ไม่ได้ไลฟ์สักทีหนึ่งอ่ะใครเป็นแบบไหนบ้างใครมีเรื่องอะไรบ้างที่จะทำก็ไม่ได้ทำสักทีหนึ่งจะมีเหมือนกันจะมีเหมือนกันนะคะ อยากรู้ป่ะเรื่องอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เหรียญสวัสดีค่ะรู้ป่ะเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องอะไรสิ่งที่จอยอยากทำแล้วจะไม่ทำสักทีหนึ่งคือเรื่องอะไรรู้ป่ะอ่านหนังสือ จะเป็นคนไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือจริงจะเป็นคนไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่จะเป็นคนชอบเรียนมากคือเอาตั้งแต่เด็กนะเป็นคนที่เรียนเก่งนะคะสอบได้แบบที่1ที่2ที่3เงี้ยแหละตั้งแต่เด็กจนโตเลยแต่ไม่ค่อยอ่านหนังสือนะแต่เป็นคนที่ชอบเรียนหนังสือมากเรียนแล้วจดแล้วจำแล้ว
แล้วแบบคือเข้าใจอ่ะใช้ความเข้าใจมากกว่ามันนี่ยังไม่ได้ไลฟ์เออนี่ไงยังไม่ได้ไลฟ์นะคะขายอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำเรื่องอะไรบ้างเนี่ยจะเป็นคนแบบนี้เป็นคนแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นบางทีจะก็ใช้วิธีการที่ว่าจะไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือจอยก็เลยใช้ฟังเอาจอยก็เลยใช้ฟังเอาจอยก็เข้าไปใน YouTube ใช่ป่ะฟังหนังสือเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังแทนเนี่ยชอบฟังชอบเรียนแต่ไม่ค่อยชอบอ่านแต่ว่าวันนี้ถามว่าถ้าเราจะเป็นแค่นี้ก็ไม่ได้ว่ะการอ่านกับการฟังเนอะบางครั้งเราก็อยากได้ฟีลการอ่านบ้างอยากได้ฟีลการอ่านบ้างนะคะว่าเออถ้าเราอ่านอีกอย่างนึงนะการที่จอยจะอ่านวันนี้ที่จอยอยากอ่านหนังสือวันนี้เพราะว่าจอยทำพอดแคสต์ด้วยทำพอดแคสต์ลงที่ช่อง YouTube นะคะอยากอัดคลิปและตัดคลิปได้เยอะๆต่อวันครูแอนก็ทำได้แล้วนี่ใช่ป่ะก็ทำได้อยู่แล้วนะคะอันนี้เราทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เยอะจริงป่ะเราอาจจะยังไม่เยอะก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆสะสมไปไอ้ความเยอะอ่ะมันอยู่ที่ประสบการณ์เนอะเดี๋ยวเราทำไปเรื่อยๆมันจะเยอะเองนะแต่ของจอยอ่ะเล่าให้ฟังเรื่องอ่านหนังสือใช่ป่ะพอดีจะทำพอดแคสต์ด้วยนะคะลงที่ช่อง YouTube เพราะฉะนั้นถามว่าอะไรที่มันจะต้องถ้าเราจะทำพอดแคสต์เราก็ต้องอ่านถูกป่ะเราก็ต้องอ่านอ่ะจริงๆพอดแคสต์มีหลายแบบนะคะอาจจะเป็นการอ่านก็ได้นะคะยังไม่ได้อย่างที่หวังก็ทำเยอะๆค่ะพี่แอนนะทำเยอะๆสร้างอ่ะเดี๋ยวจะบอกอีกอย่างนึงนะคะสิ่งที่จอยทำก่อนว่าจอยน่ะจะอ่านพอดแคสต์เนี่ยมันทำได้2แบบก็คือว่าอาจจะเป็นการพูดไปเลยไม่ต้องอ่านพูดในสิ่งที่เรารู้แต่ไม่ต้องเอาหน้าเราออกอ่ะใช้เสียงนะคะใช้เสียงอย่างเดียวหรือว่าจะเป็นการสรุปหนังสืออ่านหนังสือก็ได้ทีเนี้ยจอยก็อยากจะทำทั้ง2แบบทั้งที่เป็นเรื่องที่โอเคเราคิดเองเป็นข้อคิดเป็นนู่นนี่นั่นอีกอย่างนึงคือเป็นจากหนังสือเนื้อหาจากหนังสือแบบเนี้ยทีนี้ไอ้ด้วยความที่เราไม่ชอบอ่านมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากเลยสำหรับจอยที่จะไปอ่านหนังสือนะคะอย่างวันเนี้ยโอป้าเนี่ยโอป้าเขาเป็นโค้ชใช่ไหมโค้ชจอยเขาก็ว่าพี่จอยต้องอ่านพี่จอยต้องอ่านพี่จอยต้องอ่านต้องฝึกอะไรเงี้ยอ่ะต้องอ่านต้องฝึกโอเคมานานละแต่สิ่งนึงนะคะที่วันนี้จะบอกพี่แอนด้วยบอกหลายๆคนด้วยนั่นก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรบางอย่างที่เราไม่อยากทำหรือเราไม่ชอบทำอย่างจอยไม่ชอบอ่านหนังสือหรืออะไรที่มันแบบเรารู้สึกว่ามันเกินขีดจำกัดที่เราจะทำอะสิ่งนั้นนะคะวิธีการนั้นก็คือการที่เราอะค่ะจะต้องสร้างกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างขึ้นมาให้กับชีวิตสร้างกฎสร้างระเบียบสร้างข้อจำกัดให้กับตัวเองหนึ่งอย่างสร้างข้อจำกัดให้กับตัวเองหนึ่งอย่างอย่างที่สองก็คือเราจะต้องบอกไปก่อนอย่างที่สองก็คือเราต้องคิดไปให้มากกว่าตัวเรานะคะอะอย่างแรกก่อนสร้างข้อจำกัดสร้างขีดจำกัดอย่างเช่นพี่แอนเนี่ยพี่แอนอาจจะสร้างกฎขึ้นมาว่าโอเควันนี้วันหนึ่งฉันจะทำให้ได้10คลิปอ่ะ5เอากี่คลิปเอากี่คลิปพี่แอนเอากี่คลิปพี่แอนเอากี่คลิปคะพี่แอนจะเอากี่คลิปวันละกี่คลิป พี่แอนจะเอาวันละกี่คลิปสมมุติพี่แอนบอกพี่แอนจะเอาวันละ5คลิป5คลิปก็เยอะแล้วนะต่อวันอ่ะพี่แอนจะเอาวันละ5คลิปพี่แอนก็ตั้งกฎเกณฑ์เลยว่าฉันจะเอาวันละ5คลิป10เอาวันละ10นะทุกวันเลยเหรอเก็บคลิปไปทำอะไรเยอะแยะคะเอาวันละ10ทุกวันหรือว่ามีเว้นวันหรืออาทิตย์ละกี่คลิปมีเป้าหมายแบบไหนคะที่เราอยากได้อ่ะไหนพิมพ์มาเรามีเป้าหมายแบบไหนคะที่เราอยากได้พี่มณีมีเป้าหมายแบบไหนคะที่อยากได้อยากได้อยากไลฟ์อาทิตย์ละ2ครั้งหรือยังไงพี่มณีของพี่แอนล่ะพี่แอนแบบไหนพี่แอนแบบไหนลองพิมพ์เป้าหมายมาให้ใจหน่อยพอเราตั้งกฎเกณฑ์นะคะเผื่อไม่สบายมีธุระโอเคสวัสดีค่ะคุณชัยไม่ค่อยได้เจอเลยนะคะคิดถึงโอเคพี่แอนเอาวันละ10เลยใช่ไหมถ้าพี่แอนบอกว่าพี่แอนเอาวันละ10แปลว่าอาทิตย์หนึ่งพี่แอนต้องเอา70คลิปใช่ป่ะเอาจริงอ่ะเยอะมากเลยนะเอาเยอะมากเลยนะพี่แอนอ๋ออาทิตย์ละ30โอเคจัดไปถ้างั้นพี่แอนอาจจะตั้งเป็นอาทิตย์ก็ได้นะคะอาทิตย์ละ3ครั้งโอเคอาทิตย์ละ30คลิปอาทิตย์ละ30คลิปจริงๆมันก็เฉลี่ยวันละเอาละเท่าไหร่5 5 5 7 3 5อ่ะวันละ5คลิปก็ได้นะพี่แอนหรือพี่แอนจะทำตารางอะค่ะทำตารางก็ได้ว่าพี่แอนเอา3วันแล้วกันอาทิตย์ละ3วัน
วันละ10 10 10อาทิตย์ละ3วันวันละ10 10 10แล้วถ้าเกิดเผื่อเหลือเผื่อขาดวันไหนไม่ถึง10เราก็ค่อยเฉลี่ยไปทำวันอื่นก็ได้คือการทำแผนทำตารางของเราน่ะมันจะต้องมีความ flexible หรือว่ามีความยืดหยุ่นมันจะไม่ใช่แบบโหตายตัวเลยแล้วพอแบบทำไม่ได้แล้วก็เครียดไม่ใช่นะคะบางครั้งมันจะต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนมีการยืดหยุ่นบางอย่างอ่ะเมื่อกี้ที่จะบอกว่าเราจะต้องสร้างข้อจำกัดให้กับตัวเองขึ้นมาสร้างกฎให้กับตัวเองขึ้นมาอย่างเช่นพี่แอนบอกว่าพี่แอนจะเอาอาทิตย์ละ30คลิปพี่แอนก็ตั้งเป้าไว้เลยค่ะว่าอาทิตย์ละ30คลิปฉันจะทำให้ได้ถ้าฉันทำได้ให้รางวัลกับตัวเองด้วยให้รางวัลกับตัวเองด้วยนะคะอันนี้เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงนะคะถ้าเราทำสำเร็จถ้าเรามีรีวอร์ดมีรางวัลค่ะมันจะเป็นการจูงใจจิตใต้สำนึกเราให้ไปทำค่ะเราชอบอะไรอย่างเช่นจอยเป็นคนที่ชอบกินไอติมมากจอยชอบกินไอติมมากจอยจะบอกว่าโอเคถ้าจอยทำได้ตามเป้าจะซื้อไอติมกินจะสั่งเซเว่นเซนมา2ควอทเลยนะคะแต่ถ้าทำไม่ได้อดกินเออจริงๆความได้กินกับความอดกินของจอยนะการอดกินมันเป็นสิ่งที่ทรมานมากกว่าจริงๆวันนี้ตั้งท่าจะกดสั่งอยู่แล้วตั้งท่าจะกดสั่งอยู่แล้วกำลังบอกตัวเองอยู่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้อ่านพอดแคสต์อัดคลิปอัดพอดแคสต์ได้คลิปหนึ่งจะสั่งนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะรีบไลน์แล้วไปรีบอัดแล้วจะรีบสั่งไม่งั้นจะอดกินอ่ะทีนี้อย่างที่จอยบอกว่านอกจากเราจะมีกฎแล้วเราต้องให้รางวัลด้วยนะคะให้รางวัลด้วยการให้รางวัลกับตัวเองมีรางวัลเนี่ยมันคือการที่กำลังบอกสมองให้มันมีความสุขอะค่ะว่าถ้าทำแล้วอะเราจะได้ความสุขเคยเห็นใครเคยอ่านพวกหนังสือจิตวิทยาหรือเมื่อก่อนเราเรียนเนอะว่าเหมือนหมาน่ะสั่นกระดิ่งอะค่ะ ใช่ไหมใครเคยฟังเรื่องนี้เวลากินข้าวสมมติเราสั่นกระดิ่งหมาจะมาเออน่ะมันเหมือนเป็นสัญชาตญาณอะไรบางอย่างค่ะว่าถ้าสมมติเราทำแล้วเรามีผลลัพธ์นอกจากเราทำได้ตามเป้าหมายเราแล้วเนี่ยเราจะแบบเออรู้สึกยินดีกับสิ่งที่เราทำความสำเร็จที่เราทำได้แล้วเรายังได้รางวัลบางอย่างที่เราชอบด้วยพี่แอนชอบกินอะไรพี่แอนชอบกินอะไรคะจัดไปเลยพี่มินีก็เหมือนกันนะคะพี่มินีตั้งเป้าไปเลยว่าพี่มินีจะเอาอาทิตย์ละ3ครั้งถ้าทำได้ให้รางวัลกับตัวเองพาตัวเองไปทำอะไรสักอย่างอ่ะอยากไปนวดไปสปาไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆหรืออะไรก็ได้ที่มันทำให้เราอะค่ะมีความสุขและไม่รู้สึกผิดนะมันต้องมีความสุขกับสิ่งนั้นจริงๆนะคะไม่ใช่ทำไปแล้วรู้สึกผิดบอกว่าโหกินไอติมแล้วรู้สึกผิดอ้วนอีกแล้วชีวิตอะไรเงี้ยไม่ใช่คือปกติจะเป็นคนที่กินไอติมแล้วจะลืมไปเลยเรื่องน้ำตรงน้ำตาลความอ้วนมันมีความสุขแล้วชอบกินไอติมเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเอาวิธีนี้ไปใช้นะคะและอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ที่จอยบอกก็คือว่าอ้วนแล้วค่ะไม่อยากกินแล้วค่ะอยากได้อะไรไปเที่ยวหรือไปอะไรไปออกกำลังกายเหรอ จริงหรือเปล่าซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออะไรอะที่เราอยากเราชอบอะค่ะเอาสิ่งที่เราชอบเอามาล่อตัวเองนะคะเอารางวัลมาล่อตัวเองอีกอย่างนึงที่สำคัญนะคะก็คือการที่เราคิดข้ามไปมากกว่าตัวเราค่ะสิ่งนี้จะเอาไปใช้ในบูตแคมป์ไปเที่ยวไปนวดเออนั่นแหละนะคะถ้าฉันทำได้นะอาทิตย์นี้นะไลฟ์สดได้3ครั้งนะจะไปนวดนะคะพี่มณีให้รางวัลตัวเองไปซะนะคะไปเที่ยวไปเลยครูแอนไปเที่ยวนะคะเออไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนนะคะบอกสมองตัวเองไปด้วยทีนี้อีกอย่างนึงคือที่จอยเอามาใช้ที่บูตแคมป์นะนั่นก็คือว่าพอเรามีข้อจำกัดบางอย่างที่ให้กับเขามีกฎมีการแข่งขันคล้ายๆกันที่จอยบอกใช่ไหมว่ามันมีรางวัลคนที่ชนะได้รางวัลคนที่ชนะได้รางวัลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาก็ทำมาดิไม่งั้นคุณน็อตจะได้36คลิปป่ะไม่งั้นพี่เพิร์นจะได้10กว่าคลิปป่ะน้องนัทได้10กว่าคลิป20กว่าคลิปเออบางคนแบบเฮ้ยพี่เคยเกิดมายังไม่เคยอัดคลิปได้เยอะเท่านี้เลยได้10กว่าคลิปอย่างเงี้ยทำได้ไงวะทำได้ไงวะงงตัวเองนะคะเขางงตัวเองกันว่าฉันทำได้ยังไงวะอะไรเงี้ยก็คือมันมีกฎบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันมีรางวัลล่อใจด้วยนึกออกยังมันมีรางวัลล่อใจด้วยนะคะมันทำให้อยากไปมันอยากทำให้อยากทำมันคิดไปมากกว่าตัวเองแล้วคิดถึงอะไรคิดถึงทีมด้วยเพราะเราให้ทำเป็นทีมเราให้ทำเป็นทีมเพราะฉะนั้นถ้าหากเราทำได้น้อยแปลว่าทีมอาจจะแพ้ก็ได้
เรารวมคะแนนเป็นทีมเราตัดสินแพ้ชนะเป็นทีมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองคนเดียวอีกต่อไปแต่มันเกี่ยวกับคนอื่นเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองเอาคนอื่นที่มันมีอิทธิพลต่อเราอะค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องในชาเลนจ์ที่เรากำลังจะทำวันนี้ด้วยอย่างเช่นพี่แอนจะทำอาทิตย์ละ30คลิปพี่มณีจะไลฟ์สดอาทิตย์ละ3ครั้งหาใครบางคนค่ะที่จะเป็นตัวกระตุ้นที่มีอิทธิพลต่อสิ่งที่เราทำอย่างที่จอยเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าคนที่ไปบูตแคมป์อ่ะเขาทำเพื่อทีมใช่ป่ะถ้าเขาถ้าหมูว่าโหทีมทำกันหมดเลยคนละ10 20ตัวเองไม่ทำอ่ะมันรู้สึกไม่ใช่ละฉันเป็นตัวถ่วงละจริงป่ะเพราะจะเอาคะแนนมาเวทนะคะเอาคะแนนในทีมมาเวทกันนะคะทีเนี้ยแล้วของคุณล่ะใครที่จะสามารถมีอิทธิพลใครที่จะสามารถเป็นแรงจูงใจให้กับตัวคุณได้นะคะลองคิดมาลองพิมพ์มาดูอย่างจอยเนี่ยแรงจูงใจของจอยก็คือลูกจอยนี่แหละลูกจอยพ่อแม่จอยครอบครัวจอยจะอยากให้แบบโหลูกแบบเมื่อวานอยากได้ลูบิกแม่ลูบิกเฮียจะมาแล้วใช่ไหมอยากได้ลูบิกอันละ400กว่านะคะนางชอบเล่นลูบิกลูกชายจอยนะคะกุมารน้อยชอบเล่นลูบิกแล้วแบบอยากได้แบบที่มันลื่นๆแม่มันเป็นแม่เหล็กอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอันละ400กว่าบาทตอนแรกค่ะลูกๆใช่ตอนแรกเขาเก็บเงินนะเขาเก็บเงินนะได้300กว่าบาทนะแล้วเขาเอาเงินมาให้จอยนะเพื่อให้จอยซื้อคือจอยน่ะให้เขาเก็บเงินซื้อค่ะแต่ว่าพอเขาเก็บเงินได้แล้วน่ะก็บอกว่าไม่เป็นไรแม่จะซื้อให้เขาเก็บเงินที่เขาเก็บได้น่ะเอาไว้คืออยากให้เขาพยายามก่อนไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรแล้วก็ขอทีนี้อย่างที่จอยบอกว่าแล้วถ้าวันนี้เราจะให้อะไรในสิ่งที่เขาต้องการได้อะค่ะเราก็จำเป็นที่จะต้องหาเงินให้มันได้เยอะๆถูกไหมอย่างเงี้ยไปเขาใหญ่อะค่ะไปเขาใหญ่จะพาไปหมดทั้งบ้านเลย10คนนะไม่ใช่แค่ลูกด้วยพ่อแม่ลูกหลานน้องสาวครอบครัวครูพึ่งสวัสดีค่ะครูพึ่งสวัสดีค่ะพาไปหมดเลยนะคะ10คนซึ่งบอกเลยว่าทริปเนี้ยค่ะทั้งหมดอะคือแบบหลายอะค่ะน่าจะครึ่งแสนได้ถามว่าถ้าหากว่าวันเนี้ยเราไม่ได้ทำสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เราไม่ได้ทำเพื่อทะลุขีดจำกัดของตัวเองมันจะสามารถพาใครไปเที่ยวได้ทีเป็นแบบครึ่งแสนแบบนี้ป่ะไปทั้งบ้านเลยอะแล้วไปแบบอยู่ดีกินดีให้เขากินให้เขาแบบได้มีความสุขอะค่ะแต่อย่างที่จอยบอกว่าจอยจะไม่ได้เป็นคนที่เลี้ยงลูกแบบตามใจขนาดนั้นว่าอยากได้อะไรฉันจะให้ไม่ใช่อย่างที่จอยบอกเห็นไหมเขาอยากได้ลูบิกเก็บเงินมาเขาก็เก็บเงินมานะเก็บเงินมาให้เลยนะแล้วจอยก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเก็บได้แล้วเก็บไปฝากธนาคารแต่เดี๋ยวซื้อให้เนาะหรือว่าเดี๋ยววันศุกร์ค่ะวันศุกร์ก็จะพาเขาไปจันนะไปกินปู ไปกินปูนะคะอยากกินปูอ่ะเขาอยากกินปูก็จะพาไปจันชอบกินปูอ่ะกินไม่อั้นไปจันเลยนะคะเอาแบบกินไม่อั้นนะคะไปจันเลยไปนอนจันกันนะคะไปจันทบุรีนะคะไปกินปูกันวันศุกร์นี้นะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรล่ะมันเป็นแรงบันดาลใจเป็นตัวกระตุ้นถ้าวันนี้เราคิดอยู่แค่ตัวเองเราคิดอยู่แค่ตัวเองเราอาจจะเหนื่อยก็พักขี้เกียจก็ไม่ทำไม่อยากทำก็เลิกมันเป็นแบบนี้ได้เสมอค่ะถ้าเรามีแค่ตัวเราถ้าเราคิดแค่ตัวเองแต่ถ้าวันนี้เราคิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังเราเราคิดถึงคนที่เราอยากให้เขามีความสุขเราคิดถึงคนที่เราอยากให้เขามีชีวิตที่ดีหรืออีกอย่างนึงที่จอยคิดนะนอกจากครอบครัวจอยก็คือนักเรียนของจอยก็คือคนที่เขารอจะอยู่คุณเชื่อไหมว่าจริงๆเลยนะโลกใบนี้มันมีคนที่รอคุณอยู่จริงๆค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตามวันนี้จะเชื่อแล้วว่ามันมีคนที่เขารอจะอยู่จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ดีจะบอกว่าเฮ้ยจะขี้เกียจว่ะจะหายไปได้ไหมวะจะเลิกทำได้ป่าววะวันนี้จะตอบเลยว่าจะเลิกไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องเงินนะมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องเงินนะแต่คำว่าเฮ้ยจะเลิกไม่ได้อ่ะเพราะว่าจะรู้ว่ามันยังมีอีกหลายคนค่ะที่เขารอเราอยู่
แล้วจอยก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบหน้าที่บางอย่างด้วยที่หลายๆคนเขาอาจจะยังไม่ได้รู้จักเราอ่ะแต่จอยคิดว่าจอยเป็นใครคนหนึ่งที่จะมาช่วยคนได้อีกเยอะแยะมากมายจอยจะเป็นใครบางคนค่ะที่จะสามารถทำให้คนอีกจำนวนมากกว่านี้ที่วันนี้เราช่วยเขาอยู่ที่วันนี้เราสอนเขาอยู่ที่วันนี้เราทำให้เขาแบบมีโอกาสมากขึ้นอยู่เนี่ยมันก็มีอยู่แต่จอยเชื่อว่าจอยทำได้มากกว่านี้แล้วจอยจะไม่สามารถหายไปได้ค่ะเพราะว่าในออนไลน์อ่ะมันยังมีแบบครูที่ไม่ได้เรื่องอยู่เยอะแล้วเจ้าก็ไม่อยากให้คนหลายๆคนนะคะต้องโดนหลอกอยู่แบบนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าต้องหลงไปกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือวันเนี้ยจะบอกแบบนี้ว่าในออนไลน์อ่ะมันมีคนที่มีแต่เปลือกอะค่ะเกินครึ่งนะ 70% เลยอะที่เขาไม่ได้มีความรู้หรือว่าพัฒนาตัวเองจริงๆแต่เขาขายแค่ภาพข้างนอกและเขาก็จำมาพูดและเขาก็ไปเรียนรู้และเขาก็ก๊อปปี้คอร์สของครูตัวเองมาสอนต่อสอนต่อไปสอนต่อมาแบบนี้โดยไม่ได้มีความรู้อะไรจริงจังเลยซึ่งจอยอ่ะอยากจะแบบเฮ้ยขอแบบคือจอยอยากผลิตคนที่จะเป็นครูโค้ชจริงๆแบบพี่แอนอย่างเงี้ยอย่างครูแอนเงี้ยที่เขาจะสามารถเป็นกำลังอีกกำลังนึงอะค่ะที่เอาความรู้เอาคุณค่าที่แท้จริงอะออกไปช่วยคนได้จริงๆไม่ใช่แค่เอาภาพออกไปหลอกคนให้มาเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟไปจ่ายเงินแพงๆเยอะๆแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับไปบางคนเป็นหนี้เป็นสินบางคนกู้เงินมาบางคนหมดเนื้อหมดตัวเพราะกรรมความหวังสุดท้ายในชีวิตอะเราคิดว่าสิ่งนี้มันจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่อะเพราะฉะนั้นเราอยากจะสร้างกองทัพค่ะกองทัพงูเห่าเรามาช่วยกันจริงๆนะเนี่ยพูดเรื่องจริงนะอย่างครูแอนที่จอยบอกครูแอนพี่มณีก็เป็นกองกำลังสำคัญของจอยค่ะที่แบบอยากจะแบบมีใครที่เขามองเห็นในสิ่งนี้ค่ะว่าเขาอยากเติบโตจริงๆด้วยความรู้เอาความรู้ที่ตัวเองมีจริงๆประสบการณ์ที่ตัวเองมีจริงๆออกไปช่วยคนอื่นจริงๆไม่ได้ขายแค่ภาพเว้ยอ่ะวันนี้คนสอนออนไลน์เยอะมากแต่เอาจริงคุณมีความรู้จริงๆเปล่าวะเรื่องออนไลน์อ่ะตัวเองยังทำได้ไม่สำเร็จเลยอ่ะแต่ไปสอนออนไลน์อ่ะตัวเองได้ตังค์ยังคุณจะคิดว่าแค่ไปแปลงร่างคนให้ขึ้นสวยออกหน้ากล้องได้ก็จบอ่ะมันไม่ใช่เว้ยเฮ้ยไม่ใช่นะคะนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งนี้มันก็เป็นเหมือนแรงบันดาลใจของจอยค่ะว่าต่อให้จะเหนื่อยจะอยากเลิกจะก็ไม่เลิกไม่ได้เมื่อกี้กดอะไรขึ้นมาเนี่ยกดฝึกวิชาสานะกล้องเอาเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เอานี้ก่อนอยากเลิกก็เลิกไม่ได้เพราะเราต้องสร้างกองทัพงูเห่าก่อนกองทัพงูเขียวกันกองทัพงูเขียวกองทัพงูเห่าเรามาช่วยกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่อยากเป็นครูเป็นโค้ชที่วันนี้หลายๆคนนะคะคุณน่ะทำเองคนเดียวมันอาจจะได้นะคุณทำเองคนเดียวมันอาจจะได้นะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ทำไม่สำเร็จอะค่ะเพราะมันไม่ได้เพราะคุณไม่สามารถที่จะกระตุ้นให้ตัวเองทำตลอดเวลาได้อะหรือบางทีคุณก็ไม่ได้มีความรู้มากพอไม่ได้มีกลยุทธ์มากพอคุณก็รู้แค่งูปลาคุณก็รู้แค่สิ่งที่คุณไปเรียนรู้มาฟรีๆในออนไลน์อย่างที่เมื่อกี้ตอนต้นเลยจะบอกเห็นป่ะบางทีคุณรู้แค่ว่าวันนี้คุณเข้ามาในออนไลน์เว้ยคุณแค่ทำออกไปเยอะๆเอาปริมาณมาเยอะๆเอาปริมาณมาสู้สุดท้ายแล้วเป็นไงล่ะก็อยู่ที่เดิมอะค่ะมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเพราะจริงๆมันไม่ใช่แค่ปริมาณคนเรามันต้องเติบโตมันต้องก้าวหน้าด้วยมันต้องพัฒนาด้วยเว้ยเฮ้ยปริมาณไม่มีคุณภาพมันก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะปริมาณมากมันช่วยได้แค่ทำให้คุณปลดล็อกทำให้คุณแบบโอเคออกมาจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองได้แค่นั้นเองแต่มันไม่ได้ทำให้คุณโตและไม่ได้ทำให้คุณรวยค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่อยากเป็นครูเป็นโค้ชจริงๆนะคะที่จะพัฒนาจริงๆคือจะบอกเลยว่าคอร์สนี้สอนแบบอลังการงานสร้างสอนแบบทุกสิ่งทุกอย่างทั้ง mindset ทั้งเรื่องของการตลาดคอนเทนต์การพูดการขายถามพี่มณีได้ทุกอย่างเครื่องมือที่จะใช้ในการสอนการเปิดคอร์สโครงสร้างในการเปิดคอร์สคุณรู้เปล่าว่าการเปิดคอร์สคอร์สหนึ่งมันไม่ใช่เปิดไปเถอะเดี๋ยวมีคนมาเรียนค่อยว่ากันไม่ใช่คุณรู้ไหมว่าทุกคอร์สของจอยอ่ะกว่ามันจะออกมาแต่ละคอร์สอะค่ะมันมาจากข้างในมันมีอินเนอร์ทุกคอร์สเลยเว้ยว่าเปิดมาเนี่ยเพื่ออะไรอะอย่าง The Leader เห็นไหมเปิดมาเพื่ออะไรเพื่ออยากมีคนที่จะเป็นครูโค้ชที่ดีที่จะไปส่งต่อได้แล้วมันไม่ใช่แค่นี้มันต้องมีแบบอาถรรพ์พี่แอนอย่างพี่แอนไม่ได้เรียน The Leader พี่แอนเรียน Mentor จนพี่แอนก็ได้เรียนเรื่องนี้ไปบ้างเหมือนกันกว่าจะมีคอร์สออกมาคอร์สนึงนี่มันต้องแบบวางแผนลึกซึ้งค่ะมันคือความลึกซึ้งแล้วมันก็คือความละเอียดประณีตมันไม่ใช่สักแต่เปิดโอเคป่ะมันไม่ใช่สักแต่เปิดค่ะแบบนั้นไม่เรียกว่าคอร์สที่จะสามารถช่วยคนได้มันแค่เป็นคอร์สที่คุณเอาไว้หาเงินวันนี้นะคะคอร์สที่จะเอาไว้หาเงินดึงเงินเข้ากระเป๋าตัวเองกับคอร์สที่มันมีแรงบันดาลใจคอร์สที่มันมีแบบเรียนเยอะมากคอร์สที่มันมีแรงบันดาลใจคอร์สที่มันมีแบบเขาเรียกอะไรดีล่ะมีอินสปายค่ะมันต่างกันเว้ยมันต่างกันมันมีใจอ่ะอยู่ในนั้นน่ะมันต่างกันค่ะมันไม่เหมือนกันเลยโอเคนะเพราะฉะนั้นค่ะอย่างที่บอกว่าเรียนเยอะมากใช่ป่ะถ้าคุณอยากเป็นครูเป็นโค้ชเนี่ยวันนี้พี่แอนแบบไปเปิดคอร์สไปรับอะไรเยอะแยะมากมายได้อ่ะเพราะว่าเราพัฒนาจากข้างในค่ะทำให้เขาแบบเข้าใจจริงๆในการพื้นฐานของการที่จะเป็นครูเนอะเพราะพี่แอนไม่ได้เรียน The Leader แต่พี่แอนเรียน Mentor แต่พี่แอนก็ได้เนื้อหาในการเปิดคอร์สไปใน Mentor เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากเป็นครูจริงๆก็มาเรียนกันนะคะมาเรียนกันขอบคุณค่ะแพงมากเนอะอ่ะโอเคอย่างพี่มณีเนี่ยพี่มณีเรียน The Leader เนี่ยแล้วพี่มณีมาเรียน The Master ต่อด้วยนะคะ The Master คืออะไรอะไรคะ The Master คืออะไรต้องบล็อกแล้วค่ะไม่เอานะคะ ไม่ใช่ใจร้ายแต่มันก็ไม่เวิร์กนะคะThe Master นะคะจะเป็นคอร์สที่เหมือนมีจอยเป็นเมนทอร์นั่นแหละเหมือนเป็นเมนทอร์เลยนะคะ6เดือนแต่ว่าจะเป็นกรุ๊ปนะตอนนี้กรุ๊ปเราเนี่ยก็มีไม่ได้แบบกรุ๊ปใหญ่คนเยอะอะไรนะคะแต่ว่าก็จะเน้นในเรื่องของกลยุทธ์โคชชิ่งปรับเป็นรายบุคคลสอนภาพรวมด้วยนะใครติดตรงไหนแก้ยังไงปรับกลยุทธ์ทุกอาทิตย์เจอกันทุกอาทิตย์ยาวๆ6เดือนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากได้คนที่จะช่วยคิดช่วยเข็นช่วยวางกลยุทธ์แล้วก็เติมความรู้ที่มันสูงขึ้นมากขึ้นพัฒนาตัวคุณให้มันมากขึ้นไปเนี่ยก็มาอยู่ใน The Master ได้นะคะดูแลกันยาวๆอะไรคะอะไรคะเนี่ยอะไรคะเดี๋ยวนะคะอย่าพึ่งนะคะไม่เอานะคะอย่าทำแบบนี้นะคะ อยากได้คนดูแลกันยาวๆนะคะก็มาเดอะมาสเตอร์นะแล้วก็ถ้าใครอยากจะนัดคุยก่อนก็ได้นะคะว่าเหมาะกับคอร์สไหนจะเรียนคอร์สไหนดีเพราะจริงคอร์สจะเยอะมีออนไลน์มาสเตอรี่อีกถ้าออนไลน์มาสเตอรี่เนี่ยมันจะเป็นคอร์สที่คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะพื้นฐานปูพื้นตั้งแต่แรกเลยเป็นออนไลน์มาสเตอรี่นะคะแล้วก็ถ้าอยากเป็นครูโค้ชก็มาเดอะลีดเดอร์ถ้าใครอยากได้คนช่วยปรับกลยุทธ์นะคะก็อยู่ยาวๆกันเลยอาจจะไม่ได้เป็นครูโค้ชก็ได้นะเป็นแม่ค้าก็ได้นะคะเป็นแม่ทีมก็ได้นะคะก็มาเดอะมาสเตอร์อันนี้จะเป็นเหมือนโคชชิ่งของแต่ละคนแหละแต่ว่าเราเรียนรวมกันเป็นกรุ๊ปถามว่าแล้วมันจะไม่มั่วหรอไม่มั่วหรอกเพราะว่าจริงๆจอยเองเป็นคนที่เรียนมาแบบกรุ๊ปนะเป็นรายปีนะจะเรียนมาแบบรายปีอย่างเงี้ยถามว่าเวลาที่เราฟังปัญหาคนอื่นแล้วโค้ชแก้ปัญหาของคนอื่นอ่ะมันก็เกี่ยวกับเราทั้งนั้นแหละเพราะแต่ละคนที่อยู่ในออนไลน์ปัญหามันก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่เราจะได้ประสบการณ์ที่หลากหลายเราจะได้รู้จักคนที่หลากหลายเราจะได้รู้ว่าปัญหาแบบนี้เป็นแบบนี้เราเขาแก้แบบนี้จริงๆมันก็เอามาใช้กับเราได้ทั้งหมดเลยจอยนะเป็นคนที่ไม่เคยปฏิเสธความรู้เลยไม่เคยปฏิเสธความรู้เลย
ความรู้อะไรจะรู้จะไปเรียนหมดเลยแบบมีคอร์สอะไรเรียนจะเรียนหมดเลยนะคะทุกวันนี้จะเรียนก็เป็นนักเรียนแพลตินัมของโอป้าใช่ไหมมันเรียนได้หมดทุกคอร์สจะไม่เคยขาดเรียนอะบางอันเหมือนมันก็เรียนแล้วอะค่ะมันก็เรียนแล้วอะแต่เรียนอีกค่ะเรียนตลอดเวลาเรียนซ้ำเรียนซากเรียนแล้วเรียนอีกถึงได้เป็นอะไรที่ทุกอย่างเวลาที่จอยพูดอะจอยไม่ได้ต้องท่องไม่ได้ต้องจำไม่ต้องมีสคริปต์ไม่ต้องมีอะไรเลยแต่มันมาจากความเข้าใจมันมาจากใจมาจากหัวสมองมันมาจากตรงนี้มันมาจากการที่มันเป็นเนื้อเดียวกับเราค่ะมันเป็นสิ่งเดียวกับตัวเราเพราะเราทั้งเรียนเราทั้งใช้เราทั้งแบบถ่ายทอดดังนั้นวันนี้คุณอย่าปฏิเสธที่จะพัฒนาตัวเองค่ะเพราะการพัฒนาตัวเองมันคือการที่จะทำให้คุณเติบโตมากขึ้นและการเติบโตนี่แหละค่ะคือจุดที่ทำให้คุณได้เงินมากขึ้นจะถามหน่อยว่าถ้าหากวันนี้คุณไม่พัฒนาตัวเองอ่ะคุณกล้าจริงไหมที่จะไปเก็บเงินคนอื่นเขาแพงๆถ้าคุณไม่รู้สึกว่าความรู้ที่คุณให้มันมีคุณค่าแล้วช่วยเหลือเขาได้น่ะคุณกล้าแค่ไหนที่จะไปเก็บเงินเขาแพงๆจริงๆมันก็มีคนกล้าว่ะจริงๆมันก็มีคนกล้าว่ะแต่สุดท้ายคุณแม่งก็ต้องอายตัวเองอ่ะได้ค่ะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องอายตัวเองอ่ะคุณอยู่ได้ไม่นานหรอกคุณก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองคุณก็จะรู้สึกว่าไม่ภาคภูมิใจมันไม่ใช่ความภาคภูมิใจอะค่ะมันจะรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะมันทุเรศอะค่ะเอาง่ายๆจริงๆคุณจะไม่ได้รู้สึกภาคภูมิใจหรือรู้สึกเห็นคุณค่าหรือมีเซลล์เอสซีมกับตัวเองเลยถ้าคุณทำแบบนั้นคุณอาจจะมีความสุขเนาะกับเงินเยอะๆที่มันมากองอยู่แต่ลึกๆในใจคุณรู้ดีว่ามันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ใครสนใจหรือว่าอยากปรึกษาก่อนโคชชิ่งคุยกันก่อนนะคะก็สามารถไลน์มาที่อันนี้นะคะแอดไซน์ครูจอยเพื่อนัดคุยได้15นาทีนะคะจะโคชชิ่งให้15นาทีแล้วก็ดูให้ว่าคุณควรจะเรียนอันไหนเหมาะกับอะไรแต่ถ้าคุณมาแล้วคุณไม่เรียนไม่อะไรจะก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะไม่ได้ว่าอะไรไม่เคยบังคับใครนะคะไม่เคยบังคับใครจริงๆถามได้จอยไม่ใช่คนที่แบบโอ้โหมาถึงหักคอปิดการขายอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะฟังจากที่จอยพูดก็รู้แล้วว่าจอยไม่ใช่คนแบบนั้นอยู่ไม่ใช่เลยนะคะอ่ะโอเควันนี้ฝากไว้เท่านี้ฝากอีกอันนึงแล้วกันเมื่อกี้กดไปละลืมเอาใหม่อยู่ไหนละอ่ะฝึกวิชาสตาร์หน้ากล้องนะคะใครพลาดบูทแคมป์เขาใหญ่นะถ้าเห็นรูปแล้วรู้สึกน้ำลายหกนะคะมาเจอกันได้นะคะที่บูทแคมป์เขาใหญ่ไม่ใช่บูทแคมป์สัมภาษณ์นะคะเป็นวันเดย์แคมป์คือไปวันเดียวค่ะอันเนี้ยทำมาสำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพแล้วก็อยากจะไปเช้าเย็นกลับแบบไม่อยากค้างคืนก็ไปเจอกันได้นะคะที่สามพรานนะคะอันนี้จะเน้นในเรื่องของไทยๆเน้นในเรื่องของไทยๆบายให้นะคะคือจะบอกเลยว่าทุกครั้งที่จอยจัดงานคิดถึงเหมือนกันค่ะครูไก่ทุกสิ่งที่จอยทำแม่งมาจากใจคือแบบจอยเป็นคนที่ชอบจัดอะไรแบบนี้ชอบมีเตรียมทุกอย่างอยู่ในหัวอย่างที่ไปเขาใหญ่อะค่ะมันก็จะเป็นเตรียมแบบฝรั่งเศสเจ้าหญิงใช่ป่ะดูชุดที่ฉันนะคะ ดูชุดที่ฉันได้นะคะสวัสดีค่ะพี่แพ้สวัสดีค่ะก็จะเป็นธีมนั้นนะคะธีมฝรั่งเศสธีมหรูๆธีมไฮโซธีมยุโรปนะคะเพิ่งดูรูปตะกี้ค่ะน่าไปมากใช่ไหมน่าไปที่สุดในโลกจักรวาลนี้คือใครพลาดบอกเลยว่าใครไม่ได้ไปบอกเลยว่าพลาดที่สุดในโลกจะบอกเลยว่ามันดีมากรู้บอกว่ามันเป็นการจัดงานที่เพอร์เฟกต์อะที่เพอร์เฟกต์ค่ะจอยไม่ได้พูดสำหรับจอยมันเพอร์เฟกต์ด้วยกับสิ่งที่จอยคิดกับสิ่งที่มันออกมาแล้วสำหรับนักเรียนที่เขาไปอ่ะเขาก็แบบคู่มันเกินความคาดหมายมันเกินคำบรรยายมันดีมากถ้าไม่ได้มาต้องเสียใจมากคิดไม่ผิดที่บินมาจากเยอรมันคือนักเรียนพูดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครพลาดจากเขาใหญ่ก็มาเจอกันได้ที่3 พรานเนี่ยเป็นแคมป์วันเดียวไปกลับไปเช้าเย็นกลับแต่คุณไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความอลังการนะคะจอยไม่ทำให้คุณผิดหวังอีกเช่นเดิมแต่จะบอกเลยว่าจอยน่ะถึงแม้จอยจะชอบภาพสวยอะคือเห็นไหมว่าที่เขาใหญ่ภาพสวยมากเพราะจอยจ้างตากล้องนะคะ
จ้างตากล้องหลักหมื่นนะคะเพื่อมาถ่ายรูปให้คุณนะคะหลักหมื่นนะคะเพื่อมาถ่ายรูปให้คุณนะคะจะจ้างตากล้องนะคะสัมภาษณ์ก็เหมือนกันก็จะมีตากล้องน้องตากล้องเนี่ยเหมือนเดิมค่ะมาถ่ายให้ที่สัมภาษณ์เหมือนกันคือจอยอยากให้คุณได้ทุกอย่างครบทั้งความสุขความสวยความสนุกแล้วก็ความรู้ความรู้คือสิ่งที่เน้นมากที่สุดค่ะคุณกลับไปนอกจากคุณได้ความประทับใจในเรื่องของทุกอย่างภาพคอนเทนต์เขาเรียกคอนเทกต์ภาพทุกอย่างคุณจะต้องได้แก้วกาแฟสตาร์บัคของคุณมันต้องเป็นแก้วสตาร์บัคค่ะแล้วกาแฟข้างในเนื้อหาความรู้มันก็ต้องเป็นสตาร์บัคเช่นกันมันก็ต้องรสชาติเยี่ยมเช่นกันเพราะมันคือสิ่งที่จอยเน้นยิ่งกว่าอีกนั่นคือคุณจะต้องได้พัฒนาตัวเองคุณจะต้องกลับไปแบบฟูลทุกอย่างค่ะคุณจะต้องเติบโตคุณจะต้องเก่งขึ้นจริงๆวันเดียวคุณเก่งขึ้นได้อะจะรับประกันเลยนะคะว่าวันเดียวเก่งขึ้นได้เว้ย เพราะอะไรเพราะคนที่ไปเขาใหญ่เขาเก่งขึ้นมาแล้วอะเขาดีขึ้นเขาเก่งขึ้นเขาพัฒนาขึ้นมาแล้วอะกล้าพูดได้แบบนี้เลยนะคะแล้ววันที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยจะมีพี่นนท์นะคะพี่อานนท์ออนไลน์นะคะมาช่วยด้วยเรื่องของมาพูดเรื่องของคลิปไวรัลการสร้างคลิปไวรัลมีพี่ออนด้วยนะคะปลดล็อกการไลฟ์สดแล้วก็มีครูจูลี่ด้วยนะคะเรื่องของภาพเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายคลิปด้วยมือถือแล้วข่าวดีอีกอย่างนึงก็คือว่าน้องตากล้องของเรานะคะเดี๋ยวจอยจะให้เขามาไกด์ไลน์นะคะเรื่องของการจัดภาพจัดแสงเรื่องของ acting หน้ากล้องนะคะน้องอะไรนะน้องตากล้องเราเนี่ยแหละโคตรน่ารักเลยให้เขามาช่วยไกด์ไลน์ให้ดีป่ะแล้วจะบอกว่าธีมสัมภาษณ์นะคะมันจะเป็นธีมไทยๆนิดนึงนะคะคุณจะได้แบบกินอาหารไทยค่ะที่ไม่น้อยหน้าไปกับเขาใหญ่นะคะไม่น้อยหน้าไปกว่าเขาใหญ่นะคะบอกเลยอ่ะใครอยากมาแล้วใครอยากมามั่งใครอยากมาพิมพ์อยากมานะคะเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษใครอยากมาพิมพ์อยากมาเลยนะคะใครอยากมาแคมป์สามพานวันที่24กันยานะคะเป็นวันเสาร์ก็ทักไลน์มานะคะ @ครูจอยนะคะ @krujoy หรือใครอยู่ใน TikTok กดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะแล้วก็เลือกอันบนนะคะเลือกอันบนสุดเพื่อสมัครคอร์สเรียนนะคะหรือเนี่ยใครจะกดลิงก์มันมีลิงก์ให้ไหมรอค่ะพี่แอนไปเจอกันนะคะใครไปก็จะเจอครูแอนเจอครูไก่เจอพี่มณีอยู่ตรงนี้หมดเลย เจอพี่มณีอยู่นี่หมดเลยครูหมิ่งก็น่าจะไปครูหมิ่งก็น่าจะไปนะคะไปเจอกันนะคะไปเจอกันอยากให้ทุกคนไปจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนแบบได้รับรู้ประสบการณ์ในครั้งนี้จะบอกเลยว่าเนื้อหาที่จอยสอนเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่จอยไม่ได้เคยสอนที่ไหนมาก่อนจริงๆอาจจะเคยพูดนิดๆหน่อยๆแต่ไม่เคยลงลึกค่ะไม่เคยลงลึกค่ะแต่ว่าการไปบูตแคมป์อ่ะจอยจะเน้นมากๆในการฝึกในเรื่องของการพูดการสื่อสารการอยู่นะกล้องจริงๆนะคะใครอยากได้ทักมานะคะปกติราคาอยู่ 39,000 นะคะแต่สำหรับภายในเดือนนี้ราคานี้จะอยู่ถึงแค่เดือนนี้นะคะจะอยู่ที่ 12,900 บาทราคานี้อยู่ถึงแค่เดือนนี้จะบอกแล้วว่าทุกคอร์สของจอยถ้าหมดโปรคือจอยขึ้นจริงๆนะคะไม่มีอิงนิยายคือจริงๆนะแล้วก็จะมาเสียใจทีหลังไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะปล่อยอะไรออกมาอีกนะคะเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะปล่อยของดีออกมาเรื่อยๆนะคะคือคนที่สมัครก่อนนะคะคนที่สมัครก่อนจะได้ราคาดีที่สุดเสมอเพราะเขาคือคนที่เชื่อใจอย่างครูแอนเนี่ยคือคนที่เชื่อใจค่ะสมัครคนแรกเลยคนที่เชื่อใจคนที่ไว้ใจกันค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อใจไว้ใจและตัดสินใจจะต้องเป็นคนที่ได้รับทุกอย่างพิเศษกว่าคนอื่นเสมอจริงๆนะคะคุณจะคุ้มค่ามากๆมันจะไม่มีคำว่าโหไม่ได้อะไรเลยรับรองมันจะไม่มีกับทุกงานและทุกคอร์สและทุกสิ่งของจอยค่ะขึ้นชื่อว่าครูจอยแล้วนะคะจะไม่ทำให้ผิดหวังอ่ะโอเคจะได้เจอกันแล้วนะคะอ่ะวันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะใครอยากสนใจอันไหนก็ทักมานัดคุยได้สำหรับใครที่
สนใจ The Master The Leader นะคะ Online Mastery นะคะก็ทักมาคุยได้นะคะใครสมัครเรียนอันไหนหรือสอบถามอะไรหรือจะมาเรียนคลาสฟรีนะคะก็ทักมาได้เช่นกันเกือบลืมบอกเนี่ยเดือนหน้ามีคลาสฟรีตั้งแต่วันที่1เลยนะคะเพิ่งทำตารางออกมานะคะเดือนหน้านะคะคลาสฟรีจะมีวันที่1วันที่2วันที่5วันที่7วันที่8อันนี้เบื้องต้นนะคะคิดว่าน่าจะเพิ่มอีกอ่ะแต่ว่าขอดูตารางก่อนขอวางไว้สักครึ่งเดือน2อาทิตย์ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นจะแจ้งอีกทีนึงนะคะเอาไปแค่นี้ก่อนดีป่ะแค่นี้ก็5วันแล้วนะคะ แค่นี้ก็5วันแล้วเอาไป5วันก่อนได้มั้ยคลาสฟรีนะคะคลาสฟรีเดือนกันยาเอาไป5วันก่อนใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มเรียนฟรีนะคะทักมาที่ไลน์เหมือนกันแล้วบอกว่าสมัครคลาสฟรีโอเคนะคะบอกว่าสมัครคลาสฟรีคลาสฟรีก็คือฟรีนะคะไปเรียนฟรีเรียนสดผ่านซูมโอเคนะกฎอย่างเดียวในการเรียนซูมคือเปิดกล้องปิดไมค์ตั้งใจเรียนนะคะไม่มีอนอัวเพราะว่ามันคือการสอนที่ฟรีจริงๆคุณไม่ต้องกลัวว่าจอยจะชวนไปปิดการขายอะไรไม่ต้องกลัวว่าชวนไปสมัครตัวทงตัวแทนอะไรนะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่าจะไม่ได้อยู่ตัวแทนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าสิ่งเดียวที่จอยจะขายคุณก็คือขายคอร์สแบบนี้แหละอย่างที่จอยขายเงี้ยแหละนะคะอย่างอื่นไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะขายหรือไม่ขายไม่ขายค่ะขายอย่างเดียวคือขายคอร์สแต่ไม่ได้บังคับด้วยก็ขายแบบนี้ถ้าคุณเต็มใจซื้อคุณก็ซื้อถ้าคุณไม่อยากโตคุณก็อยู่ที่เดิมถ้าคุณอยากโตคุณอยากได้ทางลัดคุณก็แค่ตัดสินใจแค่นั้นเองนะคะอ่ะโอเควันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้เจอไหมพรุ่งนี้ไม่เจอพรุ่งนี้จะไปถ่ายสตูดิโอกับ Speedwell นะคะฟรีก็แพงมากๆใช่ค่ะฟรีก็แพงมากๆค่ะคุณไปจ่ายเงินบางทีคุณยังไม่ได้เนื้อหาเท่าที่จอยสอนฟรีเลยเอาจริงพูดเรื่องจริงนะคะเพราะผ่านมาหมดแล้ววันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีมากค่ะขอบคุณที่สละเวลามานะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะพรุ่งนี้ไม่อยู่นะคะพรุ่งนี้จะไปถ่ายสตูดิโอกับ Speedwell นะคะไปแล้วบ๊ายบาย